ไปดูอีกหนึ่งการขอไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีนะวันนี้วันอังคารก็นัดประชุมกันปกติจะมีหน่วยงานต่างๆครับที่ออกมาประชาสัมพันธ์นะฮะเกี่ยวกับโครงการแล้วก็มีวันนี้นะฮะมีทางกระทรวงพลังงานกระทรวงพาณิชย์สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุริยุปราคาบางส่วนที่จะเกิดขึ้นในวันที่9มีนาคมนี้นะครับก็นายกรัฐมนตรีก็พูดแล้วก็ให้โอวาทกับบรรดาเด็กๆด้วยบอกว่าอยากจะฝากทุกคนให้เน้นเรื่องสเต็มศึกษาหรือว่าองค์ความรู้ทางวิชาการของการเรียนของศาสตร์ที่เชื่อมโยงบนโลกของความเป็นจริงแล้วก็บอกด้วยว่าอย่าลืมเรื่องของการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เด็กทุกคนจะต้องฝึกฝนคิดให้เร็วเขียนให้เร็วไม่ใช่ดูแต่โลกโซเชียลมีเดียแต่เขียนบรรยายหรือว่าย่อความไม่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะนายกย้ำกับเยาวชนก็คือว่าอย่าหลงลืมสถาบันหลักของชาติก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อให้รู้ความเป็นมาของชาติไทยและฝากเอาไว้อันนี้บอกว่าค่านิยม12ประการที่คสช.ระบุมาก็ฝากเด็กๆเอาไว้ด้วยยังคงย้ำชัดนะคะถึงเรื่องของค่านิยม12ประการค่ะส่วนที่น่าสนใจคุณผู้ชมวันนี้การประชุมครม.นี่จะมีการหารือร่วมกันระหว่างคสช.กับครม.ด้วยนะคะหลักๆก็จะพิจารณาแก้ไขเรื่องของรัฐธรรมนูญชั่วคราวส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำประชามติเสนอเข้าที่ประชุมค่ะโดยทางรองนายกวิษณุเครืองามก็บอกก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยังจัดทำไม่เสร็จแต่ว่าสามารถรายงานให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาได้โดยเมื่อที่ประชุมเห็นชอบแล้วนะคะจะเสนอต่อไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.พิจารณาภายใน15วันค่ะส่วนวาระหลักๆในการประชุมครม.วันนี้นะคะทางกระทรวงคมนาคมเสนอร่างข้อบังคับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยว่าในเรื่องของการกำหนดอัตราค่าโดยสารวิธีการจัดเก็บค่าโดยสารรวมไปถึงกำหนดประเภทบุคคลที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลกระทรวงการคลังเองนะคะก็จะเสนอปัญหาเรื่องของการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะในปีงบประมาณ2559ด้วยนะคะนี่เป็นวาระหลักๆในการประชุมเดี๋ยวติดตามผลของการประชุมครม.ด้วยนะคะวันนี้หารือร่วมกับคสช.เรามีทีมข่าวนาว26ปักหลักอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ